แล้วมาถึงจุดที่ทีมงานมองเห็นต่างกันนะครับเราควรทำอย่างไรหลายคนก็พยายามจะอดทนเพราะในพระคัมภีร์สอนให้เรารักด้วยความอดทนอดทนนานด้วยนะครับนานจนกว่าจะตายจากกันแต่ผมว่าการอดทนอย่างเดียวบางครั้งก็ทำให้งานไม่เดินนะครับวันนี้เรามาดูสิ่งที่เปาโลกับบารนาบัสทำนะครับเป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับว่าเราจะอดทนกันต่อไปหรือถึงเวลาที่ต้องแยกทีมแล้วนะครับ CGN Thaiสวัสดีครับพบกับรายการ Living Life นะครับอยู่กับผมวุฒิอุหันเสริญวันนี้เราใช้พระธรรมกิจกรรมบทที่15ข้อ30ถึง41นะครับอยู่ในตอนแม้จะขัดแย้งจนแยกทีมก็ต้องรักนะครับกิจการบทที่15ข้อ30ถึง41เมื่อลาจากกันแล้วท่านเหล่านั้นก็ลงไปยังเมืองอันทิโอกและเมื่อเรียกคนทั้งปวงประชุมกันแล้วจึงมอบจดหมายฉบับนั้นให้เมื่ออ่านแล้วต่างก็มีความชื่นชมยินดีในคำหนุนใจนั้นยูดาสกับซีลาสเป็นผู้เผยพระวจนะด้วยจึงกล่าวคำหนุนใจพี่น้องหลายประการและช่วยให้มีกำลังใจเมื่อพักอยู่ระยะหนึ่งแล้วพี่น้องก็ส่งท่านทั้งสองกลับมายังคริสตจักรที่ส่งท่านมาโดยอวยพรให้มีสันติสุขเปาโลกับบารนาบัสก็ยังอยู่ต่อที่เมืองอันทิโอกเพื่อสั่งสอนและประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยกันกับคนอื่นอีกหลายคนเมื่อผ่านไประยะหนึ่งเปาโลจึงพูดกับบารนาบัสว่าไปกันเถอะกลับไปเยี่ยมพี่น้องในทุกเมืองที่เราประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าดูว่าเขาทั้งหลายเป็นอย่างไรกันบ้างบารนาบัสนั้นอยากจะพายอนผู้มีอีกชื่อหนึ่งว่ามาระโกไปด้วยแต่เปาโลเห็นว่าไม่ควรพาไปเพราะครั้งก่อนยอนละท่านทั้งสองที่แคว้นปัมฟิเลียและไม่ได้ไปทำงานด้วยกันทั้งสองเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงจนต้องแยกกันบารนาบัสจึงพามาระโกลงเรือไปยังเกาะไซปรัสแต่เปาโลนั้นเลือกซีลาสและเมื่อพี่น้องฝากท่านทั้งสองไว้ในพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วท่านก็ไปท่านเข้าไปในแคว้นซีเรียกับแคว้นซิลิเซียหนุนใจคริสตจักรให้เข้มแข็งขึ้นจากตอนที่แล้วนะครับพวกเขาถูกส่งกลับมาที่เมืองอธิโอกนะครับพออ่านจดหมายใจความบทสรุปเรื่องราวที่มีข้อตกลงมาถึงคนต่างชาตินะครับก็นำความชื่นชมยินดีอย่างมากมายมาถึงคนต่างชาตินะครับยูดาสกับซิลาสก็เป็นผู้เผยชนะก็ได้กล่าวถ้อยคำของพระเจ้าให้กำลังใจพี่น้องคนต่างชาติหลายประการแล้วก็ทำให้คนต่างชาติมีกำลังใจที่จะติดตามพระเยซูนะครับแล้วก็ถึงเวลาที่เขาต้องกลับนะครับในข้อที่34ในพระคัมภีร์เราอาจจะไม่มีนะครับแต่ในสำนวนโบราณบางฉบับนะครับบอกว่าซิลาสยังอยากอยู่ต่อที่นั่นเขาร่วมกับเปาโลและบารนาบัสในการประกาศเรื่องราวของพระคริสต์และยังคงสั่งสอนผู้คนในเมืองที่อกต่อไปนะครับพี่น้องครับตรงนี้พระคัมภีร์ได้บันทึกว่าเปาโลบารนาบัสแล้วก็ซิลาสนะครับอยู่ที่นั่นเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรนะครับจะอธิบายเข้าใจแบบนี้ก็คือว่าตรงเมืองที่อกนี้นะครับก็เหมือนโรงเรียนคริสต์ธรรมที่เป็นศูนย์อบรมสร้างผู้นำผู้รับใช้พระเจ้าที่จะมาทำงานและก็รู้จักพระคุณพระเจ้าอย่างดีนะครับในที่สุดนะครับเปาโลก็ชวนบารนาบัสออกไปเยี่ยมเยียนคริสตจักรในเมืองต่างๆครับเพื่อจะดูว่าพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างพี่น้องครับเมื่อต้องเริ่มงานใหม่เมื่อร่วมจะออกเดินทางอีกครั้งก็เกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นอีกนะครับความขัดแย้งที่ว่าคือบารนาบัสอยากจะพามาระโกไปด้วยแต่เปาโลไม่อยากให้เอาไปนะครับพี่น้องครับในตอนสุดท้ายมาระโกท่านนี้ครับเป็นผู้ที่กลายมาเป็นผู้ที่พระวิญญาณพระเจ้าดลใจให้เขียนพระธรรมมาระโกนะครับแต่เปาโลไม่อยากเอาไปด้วยการขัดแย้งนี้พระคัมภีร์บันทึกว่ารุนแรงมากๆครับผมไม่แน่ใจว่าระยะเวลาการขัดแย้งมันยาวนานแค่ไหนครับแต่สุดท้ายเขาแยกทีมกันเลยครับพี่น้องครับการเห็นต่างนั้นทำให้เกิด2ทีมขึ้นมานะครับแต่2ทีมเนี้ยต้องไม่กลายเป็นศัตรูกันนะครับวันนี้ในองค์กรหรือจักรจำนวนมากเกิดการขัดแย้งขึ้นมาแยกทีมกันทำให้เกิดการเป็นศัตรูกันการแยกกันต้องไม่เป็นศัตรูกันนะครับเรายังคงเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ยังคงรักได้ดำเนินงานไปเราจะเห็นได้ว่าในจุดแยกนี้ทำให้เกิดทีมประกาศและทีมสร้างสาวกเกิดขึ้นทั้ง2ทีมครับซึ่งพระเจ้าก็อวยพรให้เกิดผลด้วยทุกวันนี้เราต้องยอมรับความจริงนะครับว่าเรามีปัญหาไม่เข้าใจกันมากมายในคริสตจักรสิ่งที่เรามักจะพกพาไปกับที่ใหม่หรือองค์กรใหม่ที่เราไปด้วยคือความเกลียดชังต่อกันครับอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับพี่น้องแม้ว่าเราจะเห็นต่างแต่เรามีพระเจ้าองค์เดียวกันแม้เราจะมีวิธีการที่แตกต่างกันเรายังคงเป็นพี่น้องในพระเยซูคริสต์ด้วยกันพี่น้องครับแต่การอดทนอยู่ร่วมกันด้วยความเกลียดชังเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่คำตอบครับแต่การแยกทีมไปทำงานในแบบวิธีการของตัวเองเนี่ยผมว่ามันดีกว่าแต่ต้องไม่พกพาความเกลียดชังหรือความโกรธไปด้วยนะครับขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะเรียนรู้ที่จะรู้ว่าความต้องการของบริสุทธิ์คือการที่ทำให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับถ้าพี่น้องแยกตัวกันออกไปและยังมีใจเกลียดชังพี่น้องอยู่ผมคิดว่าเราต้องกลับมาทบทวนดูว่า
เราเป็นคนของพระเยซูคริสต์จริงไหมครับในพระธรรม1ยอห์นบทที่2ข้อ9บอกแบบนี้นะครับผู้ที่กล่าวว่าตนอยู่ในความสว่างขณะที่ยังเปรียบชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็ยังอยู่ในความมืดมันกำลังจะหมายความว่าถ้าเราแยกทีมกันแล้วแยกกิจกรรมแล้วแต่เปรียบชังและเป็นศัตรูกันคุณอาจจะไม่ใช่คนของพระเยซูนะครับผมไม่ได้พูดเองพระคัมภีร์พูดว่าถ้าเปรียบชังพี่น้องอยู่คุณก็ยังอยู่ในความมืดนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการแยกทีมครับแม้ว่าเราจะเห็นต่างกันแยกทีมกันแต่ขอพระเจ้านำให้เราจะรักกันทำหน้าที่ของแต่ละคนทำในวิธีการของแต่ละคนแยกกันไปทำแต่แน่นอนเรายังคงรับใช้องค์ผู้เป็นเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดรับใช้พระคริสต์ผู้ทรงรักเราและยอมตายไถ่บาปเราเพื่อจะนำเรากลับมาคืนดีกับพระเจ้าและอยู่ในพระเยซูคริสต์พระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเป็นอันหนึ่งเดียวกันมากกว่านั้นความต้องการของพระองค์คือต้องการให้เราเป็นอันหนึ่งเดียวกันในพี่น้องผู้เชื่อนะครับพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเราและขอนำให้เรารู้ว่ายังไงก็ตามเราต้องรักพี่น้องของเราแม้ว่าเขาจะคิดต่างจากเราและไม่เห็นด้วยกับวิธีการของเรานะครับพี่น้องครับวันนี้การแยกทีมของเปาโลกับบารนาบัสทำให้เกิดทีมประกาศ2ทีมขอพระเจ้าช่วยเราที่คริสตจักรไทยหรือพี่น้องผู้เชื่อในเมืองไทยเมื่อเราแยกทีมเราจะเป็นทีมที่มากขึ้นเพื่อที่จะรับใช้พระเจ้าและสนับสนุนงานของกันและกันขอพระเจ้านำให้เราที่จะเต็มด้วยความรักของพระเยซูคริสต์นะครับหยุดที่จะเกลียดชังถ้าคุณเกลียดชังพี่น้องแสดงว่าคุณไม่ใช่คนของพระเยซูคริสต์นะครับให้เราที่ฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักและเป้าหมายของพระองค์คือการทำให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระเยซูคริสต์ทรงบอกว่าคนที่รักพระองค์จะต้องรักกันขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่วันนี้เรามีหลายเรื่องที่ขัดแย้งกันที่มองเห็นวิธีการที่แตกต่างกันแต่ขอพระเจ้าเมตตาในการแยกย้ายกันนั้นจะไม่ทำให้เราเกิดการเกลียดชังกันหรือมองว่าเป็นศัตรูกันเราจะยังคงเป็นทีมเดียวกันที่แยกกันไปทำงานในวิธีการที่แตกต่างกันขอพระเจ้าอวยพรเราทุกคนขอความรักของพระองค์เทลงมาให้ลดใจของเราที่เราทั้งหลายจะรู้ว่าเป้าหมายของพระองค์คือการนำให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป้าหมายของพระองค์คือการทำให้เราทุกคนพาคนที่ยังไม่รู้จักพระองค์กลับมารู้จักกับพระองค์ขอพระทรงโปรดเมตตาที่จะควบคุมจิตใจของเราควบคุมร่างกายและอาการของเราเราจะรู้ว่าประโยชน์นั้นไม่ใช่เพื่อเราแต่การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้นเพื่อประโยชน์แก่งานของพระองค์ขอทรงโปรดเมตตาที่จะกล้าหาญตัดสินใจในเวลาต้องแยกย้ายกันแต่ขอความรักของพระองค์จะท่วมใจของเราที่ทำให้เรารู้ว่าเรายังคงเป็นทีมเดียวกันเป็นพี่น้องเดียวกันแต่เพียงแค่แยกกันไปทำงานคนละวิธีเราอธิษฐานทูลขอพระองค์และขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับผมอยากเชิญชวนทุกคนมากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube Facebook ของ CGN ไทยนะครับแล้วก็สามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันแชร์สิ่งที่เราทำแชร์ในสิ่งที่เราดูเราฟังแล้วชอบเป็นประโยชน์ถ้าชอบก็ต้องแชร์นะครับพี่น้องครับผมเองอยู่ในรายการทีวีผมรู้ว่ารายการทีวีหรือโปรดักชันต่างๆใช้เงินเยอะมากนะครับถ้าอยากเห็นรายการที่ดีอยากเห็นรายการใหม่ๆพี่น้องสามารถจะติดต่อมาได้นะครับเพื่อจะถวายสนับสนุนภารกิจของพระเจ้าใน CGN ไทยนะครับอย่าลืมที่เริ่มต้นอธิษฐานเผื่อ CGN ไทยก่อนเลยนะครับอาจารย์อวยพรครับ